ใจมากๆแล้วเป็นเกียรติมากๆด้วยว่าคนที่นี่ค่ะคือมันเป็นฟีเจอร์ของเราเองด้วยค่ะคือเราอยู่ในมุมไม่ค่อยเจอแล้วมันสนุกกับการช้อปปิ้งมากๆไม่เสียเวลาในการเดินทางคือถ้าวันไหนเรายุ่งเราก็สามารถเข้าแอปง่ายมากๆแล้วก็ไม่กดสั่งค่ะใช่มันเป็นฟีเจอร์ของเราค่ะมันตอบโจทย์ตัวเราเองยังไงบ้างคะแล้วลองเล่นโอ้สุดๆค่ะยิ่งถ้าเป็นเหมือนหนูใช่ไหมคะที่ไม่ค่อยออกไปไหนทำงานเสร็จก็กลับบ้านเลยค่ะก็เราถ้าเราต้องซื้อของเราก็แค่เข้าไปในแอปแล้วก็กดแล้วยังสามารถเจอเพื่อนๆในนั้นด้วยนะคะคิดว่าตอบโจทย์โลกของจริงกับการช้อปปิ้งมันเป็นอะไรตอบโจทย์กับการช้อปปิ้งที่เหมือนโลกของจริงคือเหมือนเรามันก็เหมือนเราเข้าร้านเพราะว่าเราได้เห็น360องศาเลยเหมือนเราได้ไปจับถือเองแล้วก็ดูว่าสินค้ามันเป็นยังไงมันจะเราจะใช้ได้ไหมมันจะไปกับเราไหมคือมันจะเขียนเมชเชอร์เมนต์ทุกอย่างครบทุกอย่างค่ะก็เลยแบบมันเหมือนตัวเราเองได้ลองช้อปแล้วติดใจไหมหนุกหนุกมากคือแบบเมื่อกี้ก่อนหนูเข้ามาหนูก็กำลังแบบเล่นNFT อยู่ค่ะกำลังแบบหาตัวแอลเวนทาที่ไหนในเสาอะค่ะอยากชวนทุกคนมาเล่นจริงๆค่ะฝากไว้นะคะที่เพราะว่ามันมีเก็บโค้ดลดราคาอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะก็ฝากแล้วก็อยากมาได้เจอเยอะๆนะคะเราอาจจะเจอกันในนั้นก็ได้นะคะใช่ก็มาโหลดในเยอะๆนะคะในทั้ง App Store and Play Store นะคะค่ะเบกกี้ล่าสุดอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อหน่อยค่ะค่ะก็ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะแต่ว่าคุณพ่อไปผ่าตัดขาค่ะเหมือนเส้นเลือดมันได้กับรัดขอดอะค่ะขาค่ะก็เลยต้องผ่าตัดทั้งสองข้างอาการที่ถือว่าแนวโน้มไปทางดีขึ้นค่ะแต่วันแรกก็เป็นห่วงมากๆเสร็จงานวันนั้น4ค่ะคือหนูก็รีบไปหาเลยค่ะคุณพ่ออยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ 2-3 วันเองมั้งค่ะพ่อไม่ยอมอยู่นานอ่ะหนูบอกให้อยู่เป็นอาทิตย์เลยแต่พ่อไม่ฟังค่ะคุณพ่อดูกำลังใจดีมากหน้าตายิ้มแย้มใช่ใช่คือจริงๆอ่ะเมื่อวานพ่อก็อยากมาค่ะแต่พ่อไม่ไหวจริงๆเหมือนตอนนี้ก็เดินก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรคะคัชเชตเมกี้เล่าหน่อยอาการปวดของพ่อมันเกิดจากอะไรยังไงอะคะหนูก็แบบมันเกี่ยวกับในขามันคือแบบขอจากขาคือแบบถ้าเราเอ็กซ์ไซส์เยอะโดยไม่แบบ stretching ก่อนนะคะมันจะกลายเป็นว่าปวดขอในขาได้ง่ายค่ะมันมีโอกาสจะกลับมาเป็นซ้ำได้อีกมีค่ะต้องเทคแคร์ตัวเองแล้วก็เวลาเดินทางต้องระวังมากๆเพราะเรานั่งนานๆแล้วไม่มูฟอะค่ะตอนนี้คุณหมอสั่งห้ามอะไรยังไงบ้างอะไรนะคุณหมอสั่งห้ามอะไรบ้างสั่งตอนนี้เหมือนห้ามเดินทางค่ะแต่จริงๆคุณพ่อก็อยากเดินทางอยู่แต่ว่าเหมือนตอนนี้ห้ามเดินทางแล้วก็ให้งดออกกำลังกายค่ะเราช่วยดูแลท่านโอ้หนูช่วยทุกอย่างเลยแบบเอาอาหารเช้าไปให้เอาคอฟฟี่ไปให้แบบมีอะไรก็บอกแบบบอกให้กินยาอะไรเงี้ยคือถ้าเวลาที่หนูอยู่บ้านหนูก็จะคอยดูแลตลอดค่ะหลังจากนี้ก็ต้องไป follow up อยู่ตลอดใช่เหมือนเมื่อคืนก็พอเสร็จงานก็รีบกลับไปหาคุณพ่อแล้วถามว่าโอเคอยู่โอเคไหมแต่ก็ยังมีคลัสเตอร์ที่ติดก็เป็นห่วงเราดูหนังเวลาหนูมองว่าเราหาเวลาให้ครอบครัวได้เสมออยู่แล้วไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนหนูก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยู่ด้วยกันแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวฝากให้ลิชี่คุณแม่วันบอลดูแลคุณพ่อแทนค่ะมีกำลังใจจากแฟนคลับใช่ใช่แฟนๆก็เก็บเวลซูมกันเต็มเลยพ่อก็เล่าให้ฟังค่ะแฟนล่าสุดไปแบบมีที่หนังการแบบนั้นครับเต้แบบโอ้รู้เลยว่าใจฟูมันแบบโหแบบมีคนรักเราเยอะขนาดนี้เลยเหรอเราไม่คิดว่าเราจะฟูเอาแล้วโผล่ซีนมาสองรอบเลยค่ะแล้วก็ที่แบบโอ้โหคือเหมือนตอนมองภาพที่มองจากข้างล่างไปข้างบนอ่ะน้ำตาไหลเลยค่ะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเดินออกไปพี่แฟนคลับยังไม่กลับบ้านก็รออยู่ข้างนอกหนูก็คือก็จะน้ำตาไหลอีกต่อค่ะอันนี้คือเป็นแฟนคลับทั่วโลกใช่ค่ะมีทั้งไทยแฟนอินเตอร์แฟนแบบมีแฟนหลายคนมากๆที่มีมาโดยเฉพาะงานนั้นค่ะงานของเราแฟนคลับก็คือจะแบบไปแล้วนะไปแล้วนะคือท่านเป็นสาวแบบว่าแฟนคลับไปหนักแล้วก็ใจใจแล้วก็ใจใจที่เขาเพราะว่าทุกงานแต่ว่าเขาจะมีการคิดตลอดเนี่ยค่ะเช่นแบบหนูชอบฉลามใช่ไหมก็จะทำเป็นรูปฉลามหนูชอบแพแบงก็จะมาเป็นรูปแพแบงหนูชอบบอลก็จะมาเป็นสนามบอลคือแบบแสดงว่าแฟนคลับจะมีเก็บรายละเอียดใช่ใช่มันน่ารักมากๆมันมีความหมายทุกอย่างเลยค่ะไอ้ที่เจ็ดในหนังเนี่ย
เพราะว่าไปหลักล้านล้านงานอันนี้ไม่ได้ใช่เหมือนกันใช่เดี๋ยวน่าจะต้องมาแกะเรายังไม่เคยแกะใช่ใช่ยังค่ะเดี๋ยวน่าจะต้องมากับคุณแม่แกะจริงจริงตอนนี้ของมันล้นเลยไหมคะล้นผลอยู่ค่ะใช่แต่ว่าโอ้อภิเษกทุกอันจริงๆอ่ะทุกคนเลยได้ไหมว่าไม่อยากแกะเพราะว่าเหมือนคนเขาตั้งใจคิดเองของภาพนี้มาเช่นที่หนูเล่าให้ฟังที่เป็นชานมชาหลามอะไรเงี้ยมันแบบไม่อยากแกะค่ะอย่างในเรื่องของตรงนึงจริงๆถ้าพวกเราแกะออกมาแล้วมีความตั้งใจว่าจะเอาเก็บเอาเงินก้อนนี้ไปทำอะไรยังไงตอนนี้ค่ะหนูกำลังรีโนเวทบ้านค่ะใช่มันเป็นโปรเจกต์ที่หนูตั้งใจมากๆเพราะหนูคิดคอนเซ็ปต์เองทุกอย่างเหมือนซื้ออพาร์ตเมนต์ใช่ไหมแล้วก็หนูก็รีโนเวททั้งหมดเลยค่ะก็น่าจะเป็นในส่วนนั้นแล้วหนูก็จะมีส่วนที่ให้ชาริตี้แน่นอนค่ะแล้วก็หนูก็จะแบ่งส่วนให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ